สวัสดีค่ะคุณผู้ชมร้อยตะวันพันดาวนำคุณผู้ชมมาสัมผัสกับประเพณีลอยเรือของชาวเลหรือชาวไทยใหม่ที่หมู่ที่4ตำบลลัสดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตกันนะคะหรือชาวเลจะเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งที่ดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมมีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างเหนียวแน่นการสืบทอดความเชื่อความศรัทธาและเรื่องราวเกี่ยวกับบรรพบุรุษให้ลูกหลานได้รับรู้นั้นมักจะใช้นิทานหรือตำนานเป็นสื่อค่ะโดยจะเล่าจากปากต่อปากเพราะไม่มีการจดบันทึกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังรักษาประเพณีอันเก่าแก่ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่นิสัยใจคอวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัยที่สืบทอดกันมาเป็นระยะอย่างเช่นพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ค่ะซึ่งเป็นประเพณีที่บ่งบอกให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นจะต้องมีความสามัคคีในหมู่คณะมีความรักซึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพิธีลอยเรือของชาวเลหรือชาวไทยใหม่ที่นี่จะถูกกำหนดจัดขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน6และเดือน11ซึ่งก่อนจะมีพิธีลอยเรือชาวเลจะต้องเตรียมสร้างเรือพิธีก่อนค่ะโดยผู้ชายในหมู่บ้านต้องออกไปหาไม้ทองหลางและไม้ระกำซึ่งเป็นส่วนประกอบของเรือพิธีส่วนผู้หญิงก็ต้องออกไปหาดอกไม้ที่สวยงามนะคะเพื่อนำมาประดับลำเรือหลังจากสร้างเรือเสร็จแล้วเราจะได้เห็นการประกอบเรือพิธีในช่วงค่ำคืนก่อนพิธีลอยเรือ1วันโดยเราผู้ชายในหมู่บ้านจะช่วยกันตัดถากและกลึงเตาไม้ทองหลางให้เป็นโครงแกนท้องเรือหัวเรือท้ายเรือและจังกูดซึ่งตัวลำเรือนั้นจะมีความยาวราวประมาณ 5-8 เมตรโดยใช้ไม้ระกำต่อเป็นตัวเรือกว้างประมาณ1เมตรทุกคนนะคะจะตั้งใจต่อเรือกันอย่างจริงจังเพื่อให้เรือพิธีเสร็จก่อนฟ้าสางเรือพิธีถูกประกอบเป็นลำเรืออย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ละครอบครัวของชาวเลหรือชาวไทยใหม่ที่นี่ก็จะนำสิ่งของเอาไปใส่ในเรือพิธีนั่นก็คือไส้ไม้ระกำที่แกะเป็นตุ๊กตาแทนคนในครอบครัวจำนวนเท่าสมาชิกในครัวเรือนมีเล็บผมเครื่องใช้ในครัวขนมเศษตังหมากพลูและข้าวตอกซึ่งจะมีการนำข้าวตอกมาลูบไล้ตามเนื้อตัวจากหัวจดปลายเท้าเสมือนหนึ่งว่าข้าวตอกได้นำความชั่วร้ายออกจากร่างไปสู่ข้าวตอกนะคะพร้อมกับคำอธิษฐานขอให้ข้อร้ายต่างๆนานาลอยไปกับเรือนั้นก็จะเป็นพิธีของโต๊ะหมอที่จะมาสวดคาถามีการขับร้องบทร้องเองด้วยเนื้อร้องที่มีคำขอขมาต่อความผิดและบาปของเผ่าพันธุ์โดยมีดนตรีที่ใช้บรรเลงในการลำร้องเองนะคะนั่นก็คือไวโอลินคล้องฉิ่งและกลับไม้เนื้อเพลงคล้ายภาษาของชาวมลายูค่ะและเหล่าบรรดาชายหญิงนะคะก็จะตั้งวงลำร้อมเรือพิธีด้วยการลำร้องเองเป็นที่สนุกสนานปนกับความขลังของพิธีไปพร้อมๆกันว่ากันว่าชาวเลที่ลำรอบเรือพิธีมากรอบที่สุดจะได้บุญมากเท่าจำนวนรอบที่ลำและจะมีการฉลองกันอย่างเต็มที่พร้อมกับการร่ายลำลองเงินกันตลอดทั้งคืนจนถึงเวลา6นาฬิกาของเช้าวันใหม่ผู้ชายก็จะช่วยกันยกเรือพิธีแบกหามลงไปยังเรือหางยาวที่เตรียมไว้นำไปลอยเรือพิธีที่ทะเลลึกเป็นการกันไม่ให้ความชั่วร้ายในลำเรือพิธีนั้นย้อนกลับมาสู่หมู่บ้านหากเรือพิธีย้อนกลับเข้าสู่หมู่บ้านชาวเลจะต้องเริ่มทำพิธีกันใหม่ค่ะและเมื่อส่งเรือลงน้ำแล้วจะหันกลับไปดูอีกไม่ได้ค่ะ